ที่บ้านเลขที่11หมู่ที่1ตําบลวัดดาวอําเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยจะเหตุอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวนหครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกําลังใจ มีนายนัทพัฒน์ส่วนประทีปผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางพวงเรือนใจหลักอยู่บ้านเลขที่11หมู่ที่1ตาบลวัดดาวอําเภอบางปลามาเหตุเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังนางสาวคณิ t h าหงเวียงจันทร์อยู่ที่บ้านเลขที่72หมู่ที่12ตำบลดอนคาอ,ออ,อู่ทองเหตุเกิดเมื่อวันที่21มกราคม2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน นางสายลมพันแตงอยู่บ้านเลขที่121ทับหหมู่ที่5ตําบลดอนปลูอําเภอศรีประจันเหตุเกิดเมื่อวันที่22มกราคม2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนนางสาวนกน้อยขวัญเมืองอยู่ที่บ้านเลขที่3 1 9หมู่ที่1ตําบลสนามชัยอําเภอเมืองสุพรรณบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่25มกราคม2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และนางสาวรัตนาสุวรรณหงอยู่บ้านเล็กที่1 7 1หมู่ที่2ตำบลสาลีอําเภอบางปลามาเหตุเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรท่านี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหาการุณาแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้